่มค้างคืนโดยเครื่องดื่มแห่งที่จะนอนไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่ฉันจะพาได้แต่งผมเลอชาช่า Power 4ให้สุดตาพาเจ้าดื่มซ้ำเจดราก้อนจาก CP RAM ขมิ้นเลื่อนอ่อนข้างบ้านโดยลาลินพร็อพเพอร์ตี้แกงซุปตานกขมิ้นนี่ปากทำงานตลอดเวลาเลยนะครับกินไปด้วยก็เมาไปด้วยโอ้ยเอนจอยทุกสิ่งอย่างวันนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขามาถึงขั้นที่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ละเป็นซูเปอร์สตาร์คู่ขวัญที่แบบดังมากๆในยุคนี้คือให้ผมพูดนะหมดจากคู่สันนิสุขจินตลาแล้วคู่มาที่ใช่เฮ้ยจริง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 ที่เมืองจีนอ่ะอยากให้ณเดชน์ณย่าเล่นคู่กันตลอดทำไมเขาชอบกันมากเลยเหรอเขาเป็นยังไงกันบ้างกี้ขนาดนั้นเขาก็อินกับละครนะคะละครเขาแบบดูน่ารักคู่กันแล้วก็แกล้งไปแกล้งมาแกล้งกันไปแกล้งกันมาแกล้งไปแกล้งมาแกล้ง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 เฉพาะในละครนะคะชีวิตจริงก็แกล้งนะข้างนอกเนี่ยตัวพี่นี่แหละแกล้งน้องประจำใช่ป่ะย่าจริงจริงค่ะคือแบบว่าอยู่เวลาอยู่ที่กองอะไรเงี้ยน้องก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเด็กสุดอะคือจะแบบแกล้งใครไม่ได้ก็แกล้งน้องอะไรเงี้ยก็แบบขำๆคนที่กองก็แฮปปี้กันอะไรไม่ใช่แกล้งแค่ในกองละครเท่านั้นนะครับมาค้างคืนกับเราเนี่ยก็แกล้งกันตลอดเลยย่าเรียนตอนนี้เนี่ยเมื่อตอนนั่งรถมาก็ถามว่าหนูเรียนอะไรลูกสับสนไหมเรียนอินเตอร์ด้วยละครไทยต้องท่องบทเป็นภาษาไทยด้วยพูดได้กี่ภาษาเนี่ยห้าอะไรไทยอังกฤษนอร์เวย์ฝรั่งเศสแล้วตอนนี้กำลังเรียนสเปนอยู่ค่ะแต่สเปนยังไม่แข็งแรงในฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสพูดยังไงบ้างให้หนูพูดอะไรดีคะอย่าลืมติดตามชมธรณีนี่ใครคลอง Aujourd'hui regardez la télévision parce que ธรณีนี่ใครคลองจะออนแอร์หนูพูดอันนี้ไม่ถูกพูดได้6ภาษานะแล้วพูดภาษาอีสานได้ด้วยอ่ะณเดชสอนตลอดอ่ะใช่ได้สอนคำแสดงให้น้องอ่ะขี้หูนะสิขี้หูนะสิขี้กูนี่ขี้กูนี่แต่นี่ก็พูดตลอดนะตลอดขี้กูนี่มันคือแบบเด็กมัธยมเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยพูดกันแบบขี้โม้อะไรเงี้ยคุณพี่เคยว่าคุณหนุ่มยิ้มเหมือนกันเอาคนนั้นกูขี้ดักแก๊ปกูขี้ดักแก๊ปอันนี้เพราะว่าผมคิดอะไรแต่ว่าผมคิดอะไรแกอย่าไปฟังแล้วพูดไปเรื่อยอ่ะฝรั่งน้องฝรั่งน้องทั้งคู่เป็นลูกครึ่งที่มีความชอบร้องเพลงเห็นเขาเห็นเขาร้องอยู่เพลงส่วนใหญ่ที่ณเดชชอบคือเพลงแบบไหนจริงๆชอบเพลงทุกแนวครับสากลบ้างล่ะเพลงไทยบ้างล่ะหมอลำลูกทุ่งบ้างล่ะย่าร้องเพลงอะไรลูกชอบเพลงอะไรเวลาไปคอนเสิร์ตหนูประมาณไหนหนูจริงๆหนูชอบลูกทุ่งมากเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ทำให้แบบคนดูเขาสนุกสนุกกับเราได้เพลงอะไรบอกกาบอกครูแต่หนูกาบอกอะไรอยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนคนงานเยอะมาก7วันเลยมั้ยมีวันเคยวันมีวันหยุดบ้างมั้ยเนี่ยมีแบบครึ่งวันค่ะได้แค่ครึ่งวันช่วง3เดือนเนี่ยครับจะหนักสําหรับผมมากที่ผ่านมาใช่มั้ยใช่ทั้งมันทุกอย่างมันเร่งครับทั้งโฆษณาทั้งอีเวนต์ทั้งอะไรหลายอย่างละครด้วยอะไรด้วยรับตัวเขาจะเอาคิวภายใน3เดือนนี้อะไรเงี้ยก็ช่วง3เดือนนี้ครับหนักสุดเท่าที่เคยทํามาแล้วเนี่ยพ่อแม่เจอกันหน้ากันอะไรยังไงว่าไงลูกไม่ได้เจอหน้าเลยบางทีก็แบบว่าป้าไปทำงานแล้วนะอะไรเงี้ยป้าก็บอกโชคดีนะอะไรเงี้ยมีดึกกลับมาแล้วพ่อหลับแล้วกลับมาก็เปิดประตูเข้าไปแล้วไปแบบป้ากลับมาแล้วอะไรคุณนายอะไรเงี้ยบางทีก็กอดอะไรเงี้ยแต่ป้าก็แบบอายอะไรผมก็อายนะครับแต่ว่าก็โอเคก็นะเดี๋ยวท่านได้รู้บ้างนี่แต่บ้านนี้สิกอดรัดฟัดเหวี่ยงดังกับแดดดี้เป็นเด็กเท็ดดี้แบร์อะไรเงี้ยใช่พ่อผู้ใหญ่น่ากอดคุณพ่อเป็นคนที่แบบเขาต้องการ attention ตลอดเวลาต้องการความเพราะว่าพ่อเราอยู่กับแม่ตลอดเนี่ยเขางอนใช่ไหมไปด้วยกันงอนคุณพ่อทำให้หนูแบบ break my heart มากแล้วคุณพ่อก็บอกว่าอยู่ขโมยแม่ไปจากไอ้หนูก็นั่งไม่รู้จะทำยังไงแต่คุณพ่อเป็นคนที่
ไม่ชอบรออะไรค่ะคือถ้าไปทำงานพาไปไม่ได้10นาทีก็บอกว่ากลับแล้วนะเออเนี้ยก็เลยพ่อกันพ่ออย่ามารอแม่ไปแม่พอแม่ไปเสร็จพ่อบอกเอาแม่ไปด้วยใช่ฉันจะอยู่กับเมียฉันสักหน่อยก็ไม่ได้คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะขโมยแม่ไปฮันนีมูนอ๋อเดี๋ยวอะไรนะแม่จะขโมยแม่ไปฮันนีมูนแต่เราได้ยินมาว่าณเดชวางแผนชีวิตนะสามสิบณเดชจะแต่งงานเฮ้ยเออนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย21ครับ29ปีแต่งแล้วนานเนี่ยทำไมอยู่ดีถึงคิดว่า30จะแต่งผมกลัวเราจะดูแลลูกไม่ไหวเราจะไม่ได้พาเขาไปทำในสิ่งที่แบบว่าเขาอยากจะทำหรืออะไรเงี้ยอยากจะแบบว่าอยากจะมีอายุความแข็งแรงที่แบบว่าพอที่จะก้าวไปกับเขาได้อะไรเงี้ยเวลาเขาอยากไปไหนเราได้ไปทำอะไรกับเขาด้วยใช่ใช่คุณตั้งเป้าไว้ยังไงเวลาเนี่ยตั้งแต่เราทำงานหนักตั้งแต่ทุกวันเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าเครียดถึงกับแบบว่าซีเรียสถึงขนาดว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องแบบนี้แค่แบบว่าทำไปเรื่อยแต่ว่าผมก็มีเป้าหมายในอนาคตว่าอยากจะพอที่จะเก็บเงินไว้เผื่อแบบตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเผื่อลูกด้วยเผื่อคนทางบ้านด้วยเผื่อพ่อเผื่อแม่ด้วยมันก็เลยทำให้มันเป็นอีกหนึ่ง แรงขับในการที่ทำงานในวงการนี้ต่อไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ช่างสิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงก็คือคนข้างหลังครอบครัวอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบโอเควะไปต่อคุณมีเป้าหมายชัดเจนนี่มันเป็นเหตุผลแบบนี้ป่ะคะครูที่ครูถึงชอบนั่นเด็กคือตอนนั้นรู้สึกกุ้มใจอะว่าเด็กไทยทำไมไปชอบศิลปินเกาหลีไงโอ้โหแล้วรู้สึกลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นกันหมดไงแล้วรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับศิลปินไทยอะก็มีวันหนึ่งอะก็มาดูเขาในไปเจอในมติชนอะเขาวิจารณ์ฉากที่ว่าเต้นรำที่ปราณบุรีอะไรนะฉากที่ครูเพนพูดถึงคือฉากนี้ครับเป็นฉากที่มติชนสุดสัปดาห์เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นดีเหลือเกินก็เลยไปซื้อไอ้ DVD อ่ะทั้งเรื่องเลยมารู้สึกว่าดวงใจอัคเนพอไปดูปุ๊บเป็นไงล่ะโอ้โหรู้สึกว่าติดเลยคือตอนแรกเลยนะอยากเป็นยาย่าเลยล่ะไม่ใช่ไม่ถึงแรกประทับใจยาย่าที่จำได้ไหมที่ขับรถแข่งอ่ะแล้วก็ถอดหมวกออกมาแล้วสมัครโอ้โหที่ตายอีกด้วยนะดาราไทยมีขนาดนี้ด้วยหรือเนี่ยแอคชั่นอะไรเป็นอย่างนั้นนะคะก็รู้สึกปื้มยาก็ศึกษาอะไรนะชีวิตความเป็นอยู่อะไรของเขาไปเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ว่าขยันเรียนคือตรงนี้ต้องเน้นนะเป็นครูนะเราชอบเด็กรักเรียนนะถ้าเป็นดาราแล้วไม่ขยันเรียนเนี่ยจะไม่ตามก็ถ่ายคลิปน้อง2คนอะไรก็ตามงานณเดชลองบอกวิธีเตรียมตัวสอบดินี่เขาจะบอกก็จะบอกวิธีอ่านหนังสือว่าถ้าไม่ชอบอ่านทุกวันจะอ่านยังไงแล้วจะแล้วเวลาครูเอาคลิปไปเปิดให้นักเรียนดูปุ๊บเขาปฏิกิริยาเป็นไงคะครูหนูชอบห้ามาออกห้ามาออกเปิดต่ออยากรู้ว่ามุมมองของคนประเทศน้องจอยเนี่ยเขามองสองคนนี้ยังไงบ้างคะชอบดูละครที่เขาคู่กันแล้วก็ชอบฟังเพลงเขาแล้วก็แต่ก่อนที่เมืองจีนอ่ะเราก็ตามดาราเกาหลีอยู่อะค่ะอ๋อจีนก็เกาหลีค่ะแล้วก็เองละครหลังนี้เนี่ยก็มีละครไทยเราดูทางอินเทอร์เน็ตอย่างที่บ้านญาติๆหนูเนี่ยเขาก็ดูค่ะแล้วแบบชอบเลยเขาชอบแบบวิวสวยๆของเมืองไทยแล้วก็ทำให้เวลาดูละครเนี่ยเห็นวิวสวยๆเขาอยากมาเมืองไทยกันไหมเขาอยากค่ะคือเพื่อนหนูก็คือมาเที่ยวเลยเขาดูละครนี่แหละตามมาค่ะแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าตามข่าวหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าแฟนข่าวเขาก็เชียร์เหลือเกินอยากให้คุณแบบเป็นแฟนกันจริงจริงเขายังบอกเลยใช่ไหมอยากมาแฟนข่าวคุณจีนไหมอยากให้เป็นแฟนกันให้เป็นๆกันเลยจริงจริงจริงมีความเป็นไปได้ไหมหนูว่าที่เราเป็นตอนนี้น่าจะสบายใจมากกว่าก็แบบทำงานไปแล้วไม่มีปัญหาเป็นเพื่อนแบบนี้ดีแล้วดูยิ้มแย่ๆไงคุณดูยิ้มแย่ๆนะคุณดูเฮ้ยเราอยากรู้อันนี้คือเราในฐานะเป็นคนดูนะเวลาเราดูคุณสองคนเล่นแล้วแบบมันอินอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเคมีของคนอ่ะมันเข้ากันนะดูแล้วมันมีความสุขตอนเวลาคุณเล่นละครกันเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอ่ะเพราะมันออกทั้งสีหน้าแววตาเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆตามบทจริงๆแต่ว่าพอออกมาจากรอบฉากเนี่ยก็คือคืนกลับไปรู้สึกอย่างที่อยู่ในบทอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาสู่ชีวิตจริงนั่นเป็นทางที่เหมาะกว่าแต่ว่ามีแฟนคลับเขาส่งเมสเซจมาถามเนี่ยอะไรอ่ะสเปคล่ะ
อย่างนี้ใช่สเปคไหมถ้าผู้ชายคนไหนได้เจอน้องย่าก็คงแบบว่าก็ต้องชอบอ่ะสเปคชอบแหละเออน่ารักแกเออสเปคนี้สเปคไหมก็อย่างที่พี่ณเดชน์บอกค่ะว่าใครเจอณเดชน์ก็ต้องชอบอ่ะชอบใช่ให้ความรักมันเปิดเปิดใจ